จมเรียบสัวลูกครูเนี่ยครูนึงปอนปอนเจตีสละลังจึงออกคณีเนี่ยครูอัศนันสุขสายรื่นเนี่ยครูเอิงมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูอัศนันหรือคุณครูเอิงค่ะมาสอนนักเรียนในเรื่องของวิชาภาษาเขมรอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องอะไรนั้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอนักเรียนกันเลยค่ะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นคุณครูขอให้นักเรียนหยิบเอกสารนะคะมาให้เรียบร้อยพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วไปดูซิบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของประเทศกัมพูชาลองดูซิว่ามันจะคล้ายกับประเทศไทยไหมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศกัมพูชานะคะภาษาเขมรออกเสียงตามเนี่ยครูละแบงปรอเจียไพรขมายมาดองเตียดละแบงปรอเจียไพรขมายแปลว่าการละเล่นพื้นบ้านนะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนดูที่หน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอของนักเรียนสิคะลูกว่ามันมีการละเล่นอะไรบ้างที่คล้ายกับไทยเราหรือการละเล่นอะไรบ้างที่อยู่ในรูปนี้รูปที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือตัวเองนะจ๊ะฝั่งซ้ายมือนักเรียนเห็นไหมลูกแบ่งเป็นสองฝั่งมีเขากำลังทำอะไรลูกกำลังโยนภาษาเขมรออกเสียงว่าบ๊ะบ๊ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปรูปที่2เห็นเขาทำอะไรลูกดึงใช่ไหมดึงภาษาเขมรว่าไงเตียนใช่ไหมคะเตียนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรูปที่3ขวามือสุดเป็นยังไงลูกนั่งล้อมวงกันทำอะไรนี่ทำอะไรตักนั่งล้อมวงกันแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำอะไรลูกเขากำลังจะเดินรอบวงใช่ไหมลองคิดดูซิว่ามันคล้ายการละเล่นอะไรในประเทศไทยปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครูพูดเยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนวิ่งหนีครูไปดูก่อนเนาะว่าอะไรต่อไปนะคะนี่เรื่องแรกเลยละแบงเมื่อกี้ครูบอกว่าโยนคืออะไรนะบอต่อไปละแบงบอชุงอะไรเหลาคืออะไรล่ะทีนี้ละแบงบอชุงละแบงบอชุงชุงในที่นี้คืออะไรนะมาดูกันสิคะชุงในที่นี้ก็คือลักษณะของการเอาผ้านะคะมาพันแล้วก็ให้มันมีเหมือนกับเครียกอะไรอะไว้ปลายไว้ให้จับเอาไว้อะให้จับแบบปลายไว้จับปั้นเป็นกลมๆแล้วก็มีปลายไว้ให้จับนั่นแหละเขาเรียกว่าชุงเล่นยังไงละแบงบ่ชุงเป็นการละเล่นของหนุ่มสาวจะเล่นในเวลากลางคืนเดือนกลางคืนหรือคืนเดือนหงายในช่วงของเทศกาลโจลชนำทำไมโจลชนำทำไมเทศกาลนี้เคยเรียนไปแล้วเทศกาลอะไรลูกโจลชนำทำไมคืนปีใหม่โดยจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือผู้ชาย1ฝั่งผู้หญิง1ฝั่งจะมีผู้เล่นประมาณ10ถึง20คนระยะห่างจากการยืนแถวเห็นไหมเห็นในรูปไหมเขาจะยืนแบ่งผู้ชายไปฝั่งหนึ่งผู้หญิงมาฝั่งหนึ่งผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะแบบแยกฝั่งกันนะคะระยะห่างประมาณ8ถึง10เมตรนะคะลักษณะของการเล่นก็คือจะเป็นการโยนผ้าเนี่ยโยนชุงเนี่ยไปหาอีกฝ่ายหนึ่งโยนชุงไปหาอีกฝ่ายหนึ่งถ้าฝ่ายนั้นรับได้ฝ่ายนั้นต้องโยนกลับมาหาอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเลยถ้าโยนโดนฝ่ายหนึ่งคนที่โดนอ่ะก็จะต้องไปเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเล่นอย่างนี้แหละไปเรื่อยจนกว่าฝ่ายไหนมีคนที่เยอะกว่าเขาก็จะเป็นผู้ชนะผู้แพ้ก็จะต้องทำตามผู้ชนะบอกนะคะลักษณะนี้พอผู้แพ้หมดคนของตัวเองแล้วก็จะต้องร้องเพลงเกี้ยวพาราสีขอฝ่ายของตนกลับคืนมาให้ได้จนครบนะคะก็จะเป็นลักษณะของการรำเกี้ยวพาราสีร้องเพลงเป็นแบบ
ยังไงอ่ะจีบกันน่ะเนาะของหนุ่มของสาวถ้าไม่งั้นเขาจะไปเล่นกลางคืนบ่ลูกถูกไหมก็จะแบบให้ดูแบบส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นในวัดในวาในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องรำไปนะคะนี่คือละแบงบอชูงหรือการเล่นโยนชูงนะคะอันนี้คือการละเล่นที่หนึ่งนะคะของไทยมีไหมเนาะแบบเนี้ยครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนักเรียนลองไปถามตายายดูเด้อว่ามีไหมนะคะต่อไปนะคะการละเล่นที่สองการละเล่นที่สองดูจากรูปรู้ไหมรู้ไทยมีไหมมีเล่นอะไรครูบอกว่าดึงอะดึงคืออะไรลูกเตียงเตียงอะไรละแบงเตียงเปลือกเขาจะออกเสียงว่าเปลือกนะคะเปลือกก็คือเชือกนั่นเองและแบงเตียงเปลือกก็คือการเล่นดึงเชือกหรือการเล่นชักเกยอร์นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับการเล่นชักเกยอร์ของไทยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งเหมือนกันนะคะจะแบ่งให้เสมอๆกันผู้หญิงผสมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แล้วก็จะมีเชือก1เส้นแล้วก็ดึงฝ่ายใดดึง อีกฝั่งนึงมาจนถึงเส้นที่ขีดเอาไว้ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะนะคะก็แล้วแต่ว่าจะแบ่งสมาชิกยังไงอาจจะผสมปนแปรผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยแล้วแต่ก็จะนิยมเล่นกันในช่วงกลางวันนะคะจะเล่นกันในช่วงเทศกาลต่างๆบอลโจรชนำงานขึ้นปีใหม่บอลอะไรอะบอลต่างๆหรืองานบุญต่างๆจะเล่นในวัดนะคะเพราะว่าเป็นทำไมถึงไปเล่นแต่ในวัดเพราะว่าวัดมีพื้นที่บริเวณกว้างนะคะนักเรียนจะไปดึงชักเกยอร์ในห้องบ่ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปสนามหรือไปอะไรที่ลานให้มันกว้างๆมันทำให้แบบพละกำลังเรามันเต็มที่นะคะจากจะเล่นเป็น10คน20คนแล้วแต่หรือว่าเราจะมีสมาชิกยังไงเนาะอันนี้จะเหมือนกับการเล่นชักเกยอร์ของประเทศไทยใครเคยเล่นยกมือสิยกมือให้เขาดูหน่อยเจ็บไหมเจ็บเนาะถ้าเราดึงไม่ถูกจังหวะมันก็เจ็บถูกไหมลูกเราต้องแบบนับ1 2 3อะไรเงี้ยชักเกยอร์มันแข่งระดับโลกเลยนะนักเรียนครูไปเห็นเขาแข่งโอ้ยเป็นกีฬาจริงจังทีมชาติระดับโลกเลยนะคะชักเกยอร์ไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านธรรมดานะไประดับโลกได้เลยแหละต่อไปมาดูสิการละเล่นชุดต่อไปการละเล่นชุดต่อไปนะคะเรียกว่าละแบงเลี่ยกอนแซงอะไรเหรอเลี่ยกอนแซงเลี่ยคืออะไรเลี่ยคือซ่อนหรือแอบกอนแซงกอนแซงก็คือผ้าเลี่ยกอนแซงพอจะเดาได้ไหมว่ามันคล้ายอะไรคล้ายกับการเล่นมอนซ่อนผ้าของไทยใช่ไหมหนูเคยเล่นมอนซ่อนผ้าใช่ไหมสมัยครูก็เคยครูเคยเป็นเด็กเนาะครูก็เล่นเหมือนกันนะคะมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังระวังไงดีเขาจะตีหลังแต่อะไรเนี่ยแต่ของกัมพูชาเขาจะเล่นคล้ายกันกับไทยแต่ไม่เหมือนไทยเด้ไม่เหมือนของไทยถ้าใครถือผ้าคนนั้นวิ่งล้อมรอบวงถูกปะแล้วถ้าเอาผ้าวางลงคนที่มีผ้าอยู่ข้างหลังต้องวิ่งไล่ไอ้คนที่เอาผ้ามาวางไว้หลังเราแล้วไอ้คนนั้นต้องมานั่งที่เราใช่ไหมถึงจะชนะถึงจะไม่แพ้นั่นแหละแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใครที่มีผ้านะฟังดีๆเด้อมันจะเล่นทั้งวงเลยนะใครมีผ้าสมมติว่าเขาก็ร้องไปร้องไปบทร้องเอาผ้าไปวางหลังคนนั้นจะต้องรีบเอาผ้าแล้วก็ไปตีไอ้คนที่อยู่ขวามือของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนในวงจะต้องหูตาไวมากตีขวามือของตัวเองถ้าไอ้เห็นสมมติว่าเห็นเพื่อนเรามันถูกเอาผ้าวางปั๊บเราเป็นคนที่อยู่ขวามือเราต้องรีบวิ่งล้อมวงแล้วมานั่งที่เดิมให้ได้หรือนั่งวงไหนก็ได้ที่คนมันที่มันเค้าเรียกอะไรมันโว่ไปเมื่อกี้ให้รีบวิ่งมานั่งแล้วเขาก็จะวิ่งต่อกันไปเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้การเล่นเลี่ยกอนแซงอะเลี่ยกอนแซงของกัมพูชาที่คุณครูดูนะมันสนุกอยู่นะนักเรียนมันได้เล่นทั้งวงมันทำให้เราแบบเฮ้ยเพื่อนโดนฉันก็ต้องโดนเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องรีบวิ่งฉันก็ต้องหูตาไวไงเพราะฉะนั้นแค่นั่งดูคลิปครูยังยิ้มเลยมาเดี๋ยวครูจะมาสอนร้องเพลงเลี่ยกอนแซงเด้ออ่ะฟังพร้อมนะพร้อมแล้วตั้งท่าดีๆเลยอ่านตามครูก่อนเลี้ยกอนแซงกรอมากรอมแกงโอลา
โอลาโอโอครูพูดผิดไหมโอโลงโอโลงโอ้ตายแล้วครูท่องทั้งคืนเลยค่ะนักเรียนมาโอลาไม่ได้เลยนะต้องโอโลงเอาใหม่เอาใหม่พร้อมกันครูนะ1 2 3เลียกอนแซงกรอมากรอมแกงโอโลงโอโลงอีกทีเลียกอนแซงกรอมากรอมแกงโอโลงโอโลงได้ไหมเอออ่ะอีกทีอีกทีพร้อมกันเด้อ1 2 3เลียกอนแซงกรอมากรอมแกงโอโลงโอโลงเลียกอนแซงกรอมากรอมแกงโอลงโอลงเลียกอนแซงก็คือส้นผ้ากรอมากรอมาคืออะไรคะผ้าขอม้ากรอมแกงกรอมแกงคือใต้ศอกส้นผ้าขอม้าไว้ใต้ศอกโอลงโอลงแล้วก็วิ่งรอบวงเนาะทีนี้ลองมาร้องให้มันเข้ากับเพลงดูสิเลียกอนแซงกรอมากรอมแกงก็มากองแกงอ้อลงอ้อลงเลี้ยกันแซงก็มากองแกงอ้อลงอ้อลงเนี่ยนักเรียนเนื้อร้องมันมีแค่นี้แหละและเราก็ร้องไปจนจบเลยนะคะเราร้องไปจนจบเลยนะคะอ่ะแล้วค่ะทีนี้บทต่อไปนะคะเลี้ยกอนแซงกรอมากรอมแกงโอ้ลงโอ้ลงนะคะบทนี้จำเอาไว้ให้ดีนะแล้วเดี๋ยวคุณครูแบบฝึกหัดท้ายบทหรือกิจกรรมท้ายบทคุณครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ10คนมากกว่าหรือน้อยกว่าตามความเหมาะสมของสมาชิกในห้องหรือจะจับทั้งห้องก็ได้แล้วแต่นะคะบทสมาชิกของตัวเองเสร็จแล้วรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนนั่งล้อมรอบวงกันนี่แหละแล้วก็เล่นเกมเลี้ยก่อนแซงโดยร้องเพลงที่คุณครูร้องเมื่อกี้ไหนลองร้องพร้อมกันอีกทีหนึ่งสิ1 2 3ตบมือด้วยเลี้ยก่อนแซงกรอมากรอมแกงอ้อลงอ้อลงเลี้ยก่อนแซงกรอมากรอมแกงอ้อลงอ้อลงเยี่ยมอาจารย์เมนเต้นนะคะคุณครูก็หวังว่าคุณครูจะได้เห็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักหรือเวลาที่ไปนิเทศอาจจะเห็นนักเรียนเล่นเกมเลี้ยกอนแซงนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าจะได้เห็นนะคะแล้วก็อย่างไรวันนี้นะคะกลับไปถึงบ้านอาจจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายว่าอุ้ยวันนี้หนูได้ไปเรียนภาษาเขมรเรื่องเกมเลี้ยกอนแซงมาบอกซิเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะว่าคล้ายกันไหมแล้วก็มันเป็นการละเล่นที่เด็กวัยรุ่นหรือเด็กๆของกัมพูชาก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้นะคะอย่างไรคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมสนุกๆในบทเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนมีความสุขในบทเรียนนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนหน้าอย่างไรคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเป็นเด็กดีของคุณครูปลายทางแล้วก็ของคุณครูเองด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับเรื่องหน้านะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะจุ่มเรียบเรียจ้าบ๊ายบายThank you.